คำศัพท์ใช้บ่อยที่เรานี่มักออกเสียงผิดคำแรก change บ่แม่น change หรือ change เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงก็ได้ change คำที่สองนี่กินบ่อยเลยนูรู้ได้มูสูออกเสียงว่าช็อกโกแลตจังสิมันบ่ chocolate โกนี่บ่ต้องเอามาน้ำลายเอามาสั่นๆพอ chocolate a bar of chocolate ช็อกโกแลตแท่งนึงเทคนิคการออกเสียงของหนูนี่คือฝึกเป็นคำๆให้ใกล้เคียงก่อนนะคะแล้วเอามันมาอยู่ในกลุ่มคำหรือประโยคให้ได้เพราะงั้นถึงเวลาใช่จริงคุณขยับปากขยับลิ้นบ่ท่านเข้าใจบ่คำที่3นี่ให้ออกเองก่อน comfortable แม่นบ่บ่เบิ้ลได้สูถ้าเบิ้ลนี่ล่อวันที่1กับ16เนาะสะดวกสบายหรือสบาย comfortable a comfortable bed เตียงนอนสบายสบายหนึ่งเตียง edit บ่แม่น edit มันบ่สุภาพเด้สู่ไปเรียกผู้ใดว่า e นี่ห้ามเด้ edit แก้ไขเรียบเรียงตัดต่อ important บ่แม่น important จังสิบ่แต่นเด้ important สำคัญ you are important to me คุณน่ะสำคัญกับฉันมากๆเลยนะเรื่องยอดนี่ไว้ใจหนูได้เร็วเขานี่ fast มันฟาสต์จังสิบ่ได้เด้เพราะว่า fart มันแปลว่าตดคุณสิไปตดทุกที่ก็บ่ได้เด้ fast เร็วนิดนึงอเมริกันนี่จะออกเสียงว่า fast คุณชินอันไหนก็กันคำต่อไปนี่เรียนตั้งแต่ม.5เมธอดว่าสั่นวิธีหรือวิธีการ method บ่แม่นเมธอดเมธอดจังสิก็บ่ได้เด้ method ปัญหาเขานี่บ่แม่นพรอมแพรมจังสิเด้บ่มีหยังพรอมแพรมเด้อ problem ไม่มีปัญหาแก prawn กุ้งเด้อค่ะบ่แม่นพรสิพรนี่หนังโป้เด้ยามสิเว้าว่า I like prawns ฉันชอบกุ้งนะแต่ถ้าคุณบอก I like prawn ฉันชอบหนังโป้ว่ะสันระวังเด้อสูนี่เลข3เขานี่ตัว TH ออกเสียงยากที่สุดนะคะ3เอาปลายลิ้นออกมาเนาะ3 I have 3 boyfriends มีแฟน3คนแหละฟังดูปากแล้วก็ฝึกตามเด้อสู